เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยข้าวโพดหวานแกะเป็นเม็ดแบบนี้ครับแล้วก็ผักชีสับนะครับใส่รวมกันได้เลยใส่แป้งลงไปเลยนะครับคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันมันจะเริ่มขึ้นเป็นเกล็ดๆแบบนี้พอแล้วนะครับนะให้มันแป้งมันเคลือบที่ตัวผิวข้าวโพดนะครับนะจากนั้นนะครับค่อยๆใส่ข้าวโพดนะครับลงไปทอดจากนั้นนะครับมาตั้งกระทะนะใส่น้ำตาลลงไปพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับใส่น้ำปลาลงไปจากนั้นเติมน้ำลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็เติมพริกไทยลงไปนะครับพอทุกอย่างนะครับเริ่มที่จะข้นเหนียวนะก็ใส่ข้าวโพดทอดลงไปได้เลยขั้นตอนนี้ถ้าใส่ลงไปแล้วตัวซอสมันไม่เคลือบนะครับก็เปิดไฟได้อีกนิดนึงนะครับก็คือต้องบอกเลยครับว่ามันจะมีความแบบกรอบมีความหวานหวานหอมๆเค็มๆนะครับเนี่ยกินกับข้าวได้นะครับตัวนี้หรือว่ากินแบบเป็นกับแกล้มก็ได้นะอร่อยมากนะครับเนี่ยยังไงใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ